ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าอธรรมยตากับความไม่เห็นแก่ตัวเปรียบเทียบอธรรมยตากับความไม่เห็นแก่ตัวโดยหวังจะให้มีความเข้าใจในความไม่เห็นแก่ตัวเป็นสิ่งสำคัญแต่อย่างไรก็ดีต้องขอปรารภทบทวนเกี่ยวกับคำนี้คืออยากจะพูดว่าอาตมยตากำลังอาภัพยังไม่เป็นที่เข้าใจของประชาคมอย่างเพียงพอแล้วถูกระแวงว่าเป็นแมวที่ย่อมมาขายเสียด้วยก็เลยทำให้ไม่ค่อยจะมีใครสนใจไม่ค่อยรู้จักบางคนถึงกับไม่รู้จักเสียเลยนี่เรียกว่ากำลังอาภัพเมื่อ10ปีก่อนเคยพูดถึงเรื่องนี้พอพูดขึ้นมาได้เห็นได้ว่าไม่มีใครยอมรับไม่มีใครพยายามเข้าใจหยุดทิ้งไว้เก็บไว้10กว่าปีเอามายุคนี้ก็เอามาพูดอีกก็กำลังต่อสู้กับปัญหานี่คือกำลังอาภัพบางคนหาว่าเป็นแมวที่ย่อมมาขายข้อนี้ควรจะถือเสียว่าแม้ว่าเป็นแมวที่ย่อมมักสีต่างออกไปมันก็จับหนูอยู่นั่นแหละไม่ว่าแมวสีอะไรมันก็ต้องจับหนูทั้งนั้นมันไม่ต้องไปสนใจว่าแมวมันจะเป็นสีอะไรมันย่อมให้สวยนะมันเป็นความมุ่งหมายอันอื่นมันไม่ได้เกี่ยวกับการจับหนูมันเอาไปยั่วคนที่ชอบสวยชอบงามอาตมยตาไม่ใช่แมวที่ไม่จับหนูจะย่อมหรือไม่ย่อมก็จับหนูอย่างยิ่งจริงกว่าแมวใดๆทั้งหมด ถ้ามีอธรรมยตาแล้ว กิเลสไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นรากง่าวของกิเลสถูกตัดถูกถอนถูกเผาทิ้งไปแล้วไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นมาได้อีกต่อไป มันตรงข้ามกันข้ามกับความเห็นแก่ตัวอธรรมยตามันไม่มีตัวที่จะให้เห็นแก่ตัวไม่มีอะไรจะเป็นตัวที่จะให้เห็นแก่ตัว เพราะมันอยู่เนื้อความเป็นบวกเป็นลบความเห็นแก่ตัวมาจากความลุ่งติดในบวกในลบในดีในชั่วในได้ในเสียในแพ้ในชนะความเห็นแก่ตัวตั้งต้นเมื่อไรก็มีอันตรายเมื่อนั้นเป็นเสมือนหนึ่งปีศาจร้ายในสากลโลกทีเดียวเพื่อเข้าใจเรื่องนี้ชัดก็ขอตั้งหัวข้อขึ้นมาว่าปัญหาทุกอย่างทั้งหมดทั้งสิ้นของมนุษย์มาจากความเห็นแก่ตัวอาตมาขอกล่าวคำนี้โดยคำท้าทายอย่างที่เขามักจะพูดกันว่าเอาชีวิตเป็นประกันเลยคือยืนยันในข้อที่ปัญหาทุกชนิดมาจากความเห็นแก่ตัวปัญหาเล็กเท่าประมาณนู่นปัญหาใหญ่ครอบโลกปัญหาส่วนบุคคลปัญหาส่วนรวมปัญหาของโลกปัญหาชนิดไหนล้วนแต่มาจากความเห็นแก่ตัวมันทำร้ายตัวมันเองคือทำร้ายผู้มีความเห็นแก่ตัวแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นก็ทำให้ทั้งโลกเนี่ยเป็นบ้า
ทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำเพิ่มมากขึ้นจนเต็มไปด้วยปัญหาทั้งหมดมีความเห็นแก่ตัวแล้วก็ทำร้ายตัวเอง ประหลาดที่ว่าความเห็นแก่ตัวนี่มันกลับทำให้ขี้เกียจไม่อยากจะทำงานแม้เพื่อช่วยตัวเองต้องมีคนอื่นมาชักจูงขู่เข็นบังคับให้ทำงานให้ทำงานเพื่อประโยชน์กับตัวเองนั่นเอากับมันทีความเห็นแก่ตัวมันทำให้ขี้เกียจแม้แต่ที่จะช่วยตัวเองแล้วมันก็เห็นแก่ตัวจนไม่ยอมสามัคคีกับใครๆไม่มีสามัคคีกับผู้ใดแล้วมันก็อิจฉาริษยาอิจฉาริษยาไม่มีขอบเขตขัดแย้งยังไม่มีขอบเขตนี่ที่มันกระทำแก่ตัวมันเองจนกระทั่งมันเป็นโรคประสาทเป็นบ้ามันฆ่าตัวตายในที่สุดฆ่าบิดามารดาก็ได้ฆ่าบุตรภรรยาอะไรก็ได้เพราะความเห็นแก่ตัวมันประหลาดอย่างนี้ความเห็นแก่ตัวมันกลับทำลายตัวที่นี่มันก็ทำร้ายผู้อื่นนี่มันเป็นอันธพาลอันธพาลทุกอย่างทุกประการมันก็ก่ออาชญากรรมเป็นว่าเล่นเป็นอาชญากรรมเป็นว่าเล่นทำลายประโยชน์สาธารณะสร้างมลภาวะอย่างเห็นแก่ตัวโดยไม่คำนึงถึงความสุขของผู้อื่นทีนี้ดูกว้างออกไปกว้างออกไปโดยรอบความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันทำให้เป็นบ้าไปหมดทุกอย่างแหละการเมืองที่เห็นแก่ตัวก็เป็นการเมืองบ้าเศรษฐกิจที่เห็นแก่ตัวก็เป็นเศรษฐกิจบ้าวัฒนธรรมที่เห็นแก่ตัวก็เป็นวัฒนธรรมบ้าการศึกษาที่มีแต่ความเห็นแก่ตัวมันก็เป็นการศึกษาบ้าอะไรอะไรก็ตามพอมาเกี่ยวข้องกับความเห็นแก่ตัวก็กลายเป็นเรื่องบ้าไปหมดมันจะเป็นยังไงมันบ้าตัวเองมันบ้าความเห็นแก่ตัว สิ่งที่ไม่เคยมีมันก็มีขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อโลกนี้ตั้งแต่มีโลกขึ้นมามีการปกครองมากี่พันปีหมื่นปีโลกนี้ไม่มีใครตั้งพรรคฝ่ายค้านขึ้นมาหรอกแต่พอมาถึงยุคนี้ยุคปัจจุบันนี้โลกมีฝ่ายค้านตั้งขึ้นมาแล้วให้เงินเดือนด้วยนี่สิ่งที่มันไม่เคยมีก็มาจากความเห็นแก่ตัวที่หลงทางหลงเหินแก่ตัวหลงทางไม่ที่เรียกกันว่าโรคเอดโรคเอดที่ยังไม่รู้อะไรว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่นะก็เชื่อได้มาจากการเห็นแก่ตัวที่หลงทางความเห็นแก่ตัวที่นอกรีดนอกรอยแสวงหาอะไรอย่างนอกรีดนอกรอยเกิดเป็นโรคลึกลับขึ้นมาเนี่ยเห็นเข้าเงื่อนทั้งหมดตัวจักรวาลว่าปัญหาทั้งหมดมันมาจากความเห็นแก่ตัวทีนี้อะไรที่ตรงกันข้ามที่เป็นเหมือนยาปราบแมลงที่ใช้กับแมลงมันก็คืออตัมมยตาอตัมมยตามีอตัมมยตาแล้วความเห็นแก่ตัวเกิดไม่ได้อตัมมยตามีความหมายกว้างขวางอธิบายมาแล้วในการบรรยายครั้งก่อนๆ ก็ยังไม่หมดยังสรุปความให้ สังเกตศึกษากันต่อไปอีกว่าความที่มันคงอยู่ในความถูกต้องไม่มีอะไรมาชักยูงปรุงแต่งให้เป็นไปในทางบวกหรือทางลบมันคงอยู่ในความถูกต้องบวกก็ยุ่งแบบบวกลบก็ยุ่งแบบลบดีก็ยุ่งแบบดีชั่วก็ยุ่งแบบชั่วอย่าเอาเลยเอาอยู่ที่ตรงกลางเป็นความถูกต้องเป็นความถูกต้องไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไ
มีอะไรวิปริตเรียกว่าความถูกต้องอัตมยตาเป็นตัวความถูกต้องก็ได้เป็นตัวรักษาความถูกต้องอันไว้ก็ได้หรือเป็นตัวมูลเหตุให้คงความถูกต้องให้เกิดความถูกต้องก็ได้ทั้งนั้นน่ะคืออะไรมาทำมันไม่ได้ปรุงแต่งมันไม่ได้มันไม่ยอมเปลี่ยนไปตามสิ่งปรุงแต่งความคงที่อยู่ในความถูกต้อง ภาวะปกตินั่นแหละคือภาวะถูกต้องดีก็ไม่ปกติชั่วก็ไม่ปกติมันบ้าได้เมาได้หลงได้เปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าถ้ามีเป็นภาวะถูกต้องแล้วมันจะคงปกติไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามันมีตัวกูบวกมันไม่มีตัวกูลบความรู้สึกที่เป็นตัวกูขึ้นมาในใจมีทั้งอย่างบวกและอย่างลบอย่างบวกมันก็จะเอาอย่างลบมันก็จะทำลายมันจึงใช้ไม่ได้ทั้งบวกทั้งลบทั้งดีทั้งชั่วทั้งใช้ทั้งความมันต้องเอาที่ถูกต้องที่ถูกต้องเอาความถูกต้องเป็นหลักความถูกต้องนี่มันมีความหมายพิเศษลึกซึ้งอยู่เป็นส่วนใหญ่แต่ว่าคนก็ไม่ค่อยสนใจขอสนใจถึงใจความของคำว่าถูกต้องฉะนั้นถ้าลำบากนักก็อยากให้กฎเกณฑ์ว่ายิ่งถูกต้องก็ยิ่งมีสันติไม่ถ้ายิ่งดีก็ยิ่งยุ่งยิ่งชั่วก็ยิ่งยุ่งถูกต้องมันไม่ดีไม่ชั่วไม่มีคู่เปรียบมันไม่มีการเป็นไปตามการปรุงแต่งนี่ยิ่งถูกต้องยิ่งมีสันติยิ่งดียิ่งยุ่งยิ่งชั่วยิ่งยุ่งยิ่งไม่มีสันติ ที่น่าสนใจกว่านั้นว่าความถูกต้องเนี่ยไม่เป็นที่ตั้งแห่งความบ้าหรือความหลงส่วนความดีนั่นเป็นที่ตั้งแห่งความหลงเป็นที่ตั้งแห่งความบ้าดีเมาดีหลงดีนี่เต็มไปหมดเลยไปอยู่โรงพยาบาลกันเต็มแน่น แต่ถ้ายิ่งถูกต้องแล้วยิ่งไม่บ้าเพราะถูกความถูกต้องมันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความบ้าไม่เหมือนกับความชั่วความดีความสุขความทุกข์มันเป็นที่ตั้งแห่งความบ้าเรามายึดเอาความถูกต้องเป็นหลักไม่เอียงไปทางบวกทางลบนี่ความเป็นอย่างนี้เรียกว่าอัตมยตาอะไรอะไรจะมาปรุงแต่งผลักไสให้เกิดขึ้นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ได้เป็นแต่ความถูกต้องที่คงที่อยู่เสมอขอสนใจความหมายของคำว่าอัตมยตายิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไป ทุกครั้งที่ท่านทั้งหลายได้ฟังอัตมยตามันไม่มีตัวที่จะให้เห็นแก่ตัวมันไม่เป็นบวกไม่เป็นลบแล้วมันก็เป็นตัวไม่ได้มันเป็นความถูกต้องซึ่งไม่เป็นเหตุให้ยึดเอาเป็นบวกหรือลบหรือว่าเอาเป็นตัวบวกหรือเป็นตัวลบที่จะดูกันให้ละเอียดให้อัตมยตานี่เกิดมาจากสติอันสูงสุดก็ได้แล้วมากลายเป็นสติอันสูงสุดยิ่งขึ้นไป เป็นตัวสติที่สูงสุดและเป็นการใช้สติที่สูงสุดให้เป็นประโยชน์ก็ได้ฟังดูแล้วมันชักจะวนเวียนอยู่ให้เกิดสติอันสูงสุดก็ได้ให้เป็นสติอันสูงสุดมีอยู่ก็ได้ให้เป็นการใช้สติอันสูงสุดในกรณียกิจทั้งหลายก็ได้เพราะมันมีความหมายกว้างขวางแล้วมันคาบเกี่ยวคาบเกี่ยวทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลบรรดาความรู้ทั้งหลายพวกธรรมทิฏฐิญาณรู้ความจริงของธรรมชาติมันก็เห็นอัตตมยตา
เมื่อธรรมทิฏฐิญาณถึงที่สุดแล้วเกิดนิพพานญาณนิพพานญาณ นั้นมันก็เป็นอตัมมยตาคือมีสติสมบูรณ์อยู่นั่นแหละอตัมมยตาเป็นสติที่สมบูรณ์ทั้งฝ่ายธรรมทิฏฐิญาณทั้งฝ่ายนิพพานญาณสูงสุดถึงขนาดนี้มีสติสูงสุดแล้วก็ใช้สติอันสูงสุดเป็นเครื่องควบคุมชีวิตความผิดพลาดมันจะเกิดมาแต่ไหนความมีสติถึงที่สุดเขาเรียกว่าความเป็นพระอรหันต์ความมีอตัมมยตาก็เป็นความเป็นพระอรหันต์ความมีสติสูงสุดกับความมีอตัมมยตามันจึงเป็นเรื่องเดียวกันมาดูเรื่องสติกันอีกทีดูสติของพระอรหันต์กับสติของบุตุชนหรือที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์สติของพระอรหันต์มันเป็นอตัมมยตาแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้ไม่ต้องคุมไม่ต้องควบคุมไม่ต้องมีการควบคุมไม่ต้องคอยควบคุมนี่สติของพระอรหันต์เพราะอำนาจของอตัมมยตาแต่ถ้าเป็นสติของบุตุชนหรือของพระอริยเจ้าชนิดที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์นี่ต้องควบคุมเหมือนเป็นสติที่ยังต้องมีการควบคุมมีสติควบคุมสติยังต้องควบคุมยังต้องระวังสังวรอยู่เนี่ยนี่มันต่างกันอย่างตรงกันข้ามสรุปความว่าสติของพระอรหันต์ไม่ต้องการควบคุมสติของบุคคลที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์ยังต้องการควบคุม หมายความว่าสติที่มันทำงานเรื่อยไปเรื่อยไปจนถึงขั้นสุดท้ายของการที่ต้องใช้สติสติจากอตัมมยตาจะเกิดการมีที่ถูกต้องการใช้ที่ถูกต้องการรับผลที่ถูกต้องคือมีสติถูกต้องใช้สติถูกต้องรับผลของสติถูกต้องมีสติถึงที่สุดใช้สติถึงที่สุดรับผลของสติถึงที่สุดนี่มันยังวิเศษยิ่งไปกว่าการที่ไม่ต้องควบคุมสติชนิดที่ไม่ต้องควบคุมมันยุ่งยากลำบากนี่มันก็วิเศษมากเลยเดี๋ยวมันกลายเป็นถึงว่ามีสติใช้สติรับผลจากสตินั้นโดยไม่ต้องควบคุมมันเป็นอัตโนมัติไปหมดเพราะมันไม่มีมูลเหตุที่จะทำให้ปรุงแต่งเป็นบวกเป็นลบนี่คือความมีสติความมีสติขอให้สนใจความมีสติสมบูรณ์นี่ก็คือยอดสุดของพระพุทธศาสนาความมีอตัมมยตาคือยอดสุดของพุทธศาสนาความเป็นพระอรหันต์นั่นยอดสุดของพระพุทธศาสนาความทำที่สุดแห่งความทุกข์ดับทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงสิ้นเชิงนั่นก็เป็นยอดสุดของพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งเดียวกันแต่มองคนละเหลี่ยมมันก็เลยได้ชื่อแปลกๆกันไปได้ชื่อหลายๆอย่างมีสติสูงสุดหมายถึงไม่ต้องควบคุมแล้วมันกลายเป็นให้ผลที่เป็นผลดี ได้รับผลดีจากความมีสติชนิดนั้นสบายสบายหน้าขันมีสัตว์ที่ไม่ต้องเลี้ยงดูให้ยุ่งยากลำบากอะไรมันให้แต่คุณประโยชน์โดยส่วนเดียวจะไม่เห็นว่าเป็นสิ่งสูงสุดมันก็คงจะลำบากดูกันให้แปลกออกไปในความเห็นแก่ตัวนั้นมันต้องมีตัวมีสิ่งที่เป็นที่ตั้งให้เห็นแก่ตัวมันจึงจะเกิดความเห็นแก่ตัวก็เลยก่อนมันต้องมีตัวทีนี้ไอ้ตัวนี่มันก็มีทั้งอย่างที่เป็นมายาคือไม่ได้มีอยู่จริงแล้วก็เช่นที่เป็นตัวจริงแต่ก็ไม่ควรจะถือว่ามันเป็นตัวของธรรมะเป็นตัวจริง
ตัวของตัวกู้เป็นมายาตัวกูกับตัวธรรมะไม่ใช่ตัวเดียวกันตัวกูไม่ใช่ตัวธรรมะตัวธรรมะไม่ใช่ตัวกูระวังให้ดีมันมีอยู่สองตัวตัวกูที่เกิดขึ้นด้วยอวิชชาเป็นตัวกูตามความรู้สึกของเด็กทารกคลอดออกมาพอมีอะไรมากระทบเกิดเป็นความรู้สึกอย่างไรขึ้นมามันก็เกิดความรู้สึกตามมาว่าตัวกูเป็นผู้รู้สึก อารมณ์ที่มากระทบให้เกิดความรู้สึกนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกูเป็นผู้รับอารมณ์แปลว่าต้องมีอารมณ์มากระทบก่อนนะมีความรู้สึกอย่างไรกันเสียก่อนแล้วจึงจะงัวว่าตัวกูได้รับอารมณ์ชนิดนั้นข้อนี้ต้องฟังให้ดีมิฉะนั้นจะไม่เข้าใจคือในจิตต้องเกิดความชอบความพอใจขึ้นมาเสียก่อนโดยสิ่งแวดล้อมปรุงแต่งตามกฎของธรรมชาติเมื่อมีความพอใจเกิดขึ้นในใจแล้วมันจะปรุงไปในความรู้สึกที่เป็นอุปาทานขึ้นมาว่าตัวกูผู้พอใจที่จะเห็นได้ง่ายๆเช่นว่ามีดบาดนิ้วมันต้องมีความเจ็บเสียก่อนต้องมีความเจ็บรู้สึกอยู่ในระบบประสาทเสียก่อนมันจึงจะค่อยเกิดความรู้สึกตามว่ากูเจ็บกูเป็นผู้ถูกกระทำให้เจ็บนี่ความเป็นมายาแห่งตัวกูมันไม่ใช่ตัวจริงไอ้ตัวผู้ทำนี่เป็นมายาเกิดขึ้นเพราะการกระทำเด็กๆก็นี่ผิดลอจิกแล้วผิดตรรกะไม่มีตัวผู้ทำแล้วจะมีการกระทำได้อย่างไรนั่นมันเป็นผู้ตามที่สิ่งที่มีอยู่จริงสิ่งนี้มันไม่จริงมันเป็นเพียงมายาแล้วมายามันจึงเกิดได้ทีหลังตัวผู้กระทำจึงเกิดทีหลังการกระทำให้ศึกษาให้ดีอย่าให้เข้าใจผิดว่ามันเป็นผิดลอจิกหรือผิดตรรกะแต่นี่เป็นความจริงสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือคำที่ว่าไอ้ตัวกู้มันเกิดทีหลังการกระทำ อย่างพระบาลีก็มีว่าตัณหาเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานมันต้องมีเวทนามีตัณหาแล้วจึงจะมีอุปาทานว่าตัวกูขึ้นมาเป็นเจ้าของเวทนาเป็นเจ้าของตัณหาตัวมายาแท้ๆตัวกูแต่ก็ถูกโง่ก็ถูกความโง่หลงยึดถือเป็นตัวกูตัวจริงอย่างยิ่งกว่าสิ่งใดยิ่งมายาเท่าไรมันยิ่งล่อให้หลงว่าเป็นตัวจริงเท่านั้นตัวมายายึดเอามายามาเป็นตัวมันก็ยิ่งเหนียวแน่นไม่มีอะไรจะเหนียวแน่นเท่าตัวมายายึดเอาตัวมายามาเป็นตัวของกูยิ่งเป็นตัวมายากันใหญ่นี่เราจะต้องรู้ความจริงว่าอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูนั้นมันเกิดทีหลังเมื่อมันมีความรู้สึกหรือมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วตามธรรมชาติ ความรู้สึกอร่อยเกิดขึ้นที่ลิ้นแล้วมันจึงค่อยเกิดความรู้สึกว่ากู้อร่อยขึ้นมาความไม่อร่อยเกิดที่ลิ้นแล้วมันจึงจะกู้ไม่อร่อยขึ้นมานี่ช่วยฟังให้ดีอย่าเพิกข้านเร็วนักในการที่จะบัญญัติลงไปว่าความเป็นมายานั้นตัวผู้กระทำเกิดทีหลังการกระทำการกระทำเป็นการเป็นตัวจริงแต่ตัวผู้กระทำเป็นมายาเป็นผีที่พลอยแฝงขึ้นมาจากตัวการกระทำนี่เป็นเหตุให้มีอาการสอยเห็นว่าตัวผู้กระทำเนี่ยมันเกิดทีหลังการกระทำเรามีระบบประสาทมีอะไรที่จะรู้สึกต่ออารมณ์ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรุงให้เกิดเป็นความรู้สึกในระบบประสาทนั่นแล้วความรู้สึกอย่างไรมันทำให้เกิดความรู้สึกว่ากู้ผู้รู้สึกอย่างนั้นกู้ผู้รู้สึกอย่างนั้นนี่เป็นความลับของธรรมชาติเป็นความลับของพระพุทธศาสนาซึ่งไม่มีสอนในศาสนาอื่นต้องรู้ความจริงข้อนี้จึงจะดับอุปาทานในเบญจขันธ์ทั้ง5ได้
ไม่มีอุปาทานในขันธ์ทั้ง5แล้วก็เป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ธรรมยตาความคงที่ไม่ทำให้เกิดความแบ่งแยกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นดีเป็นชั่วเป็นอร่อยเป็นไม่อร่อยเป็นขมเป็นหวานมันไม่มีถ้ามีอธรรมยตาแล้วมันก็ไม่เกิดความรู้สึกที่เป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกูความรู้ที่เป็นอธรรมยตาเหนียวแน่นอยู่ในจิตใจแล้วมันไม่มีทางที่จะเกิดตัวกูอธรรมยตาป้องกันการเกิดตัวกูกำจัดตัวกูกำจัดตัวกูในความรู้สึกที่เป็นมายากำจัดตัวความรู้สึกว่าตัวกูได้มันก็กำจัดความเห็นแก่ตัวเห็นมีความรู้สึกว่าตัวกูแล้วเกิดความรู้สึกเห็นแก่ตัวกูอันนี้อันเลวร้ายคือความเห็นแก่ตัวพอเกิดความเห็นแก่ตัวเป็นตัวกูแล้วเป็นตัวกูบวกมันเกิดกิเลสประเภทบวกคือโลภะราคะเกิดตัวกูลบมันก็เกิดกิเลสประเภทลบคือโทสะโกธะจะทำลายจะเป็นลบเป็นฝ่ายลบความเห็นแก่ตัวทำให้เกิดกิเลสได้ทุกชนิดตามสมควรแก่กรณีถ้ามีอธรรมยตาสิ่งเหล่านี้ไม่อาจจะเกิดอธรรมยตาเป็นที่ต้านทานไม่ให้เกิดตัวกูเป็นที่หลบซ่อนไม่ให้ตัวกูทำอันตรายได้ไม่ให้มีความทุกข์เกิดขึ้นได้แต่ที่วิเศษนั้นมันเป็นแสงสว่างส่องให้เห็นว่านี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่หลงผิดไม่จะเอาเปรียบมากไปกว่านั้นก็ว่ามันเป็นสติเป็นยอดของสติทำให้ควบคุมได้ควบคุมได้ไม่หันไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งปรุงแต่งเป็นยอดของสติธรรมยตาเป็นธรรมะสูงสุดอย่างนี้สรุปความว่าถ้าไม่มีธรรมยตาก็ไม่มีพุทธศาสนาพุทธศาสนาเกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เรื่องธรรมตรัสรู้เรื่องธรรมยตาสอนเรื่องธรรมยตาออกมาเสียจากคำสั่งสอนของอาราดาของอุตตกดาบทรามบุตรที่สอนเพียงชั้นสูงสุดในฝ่ายอรูปฌานยึดถือเป็นอรูปธาตุหลงไปนั่นถ้าไม่มีอธรรมก็ไม่มีพุทธศาสนา เมื่อไม่มีพุทธศาสนาโลกนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกก็ไม่มีอะไรที่จะตัดตัวกู้อุปาทานขันธ์ก็จะเดินงอกงามความทุกข์เต็มไปทั้งโลกเพราะมีความรู้เรื่องกำจัดตัวกู้โลกยังไม่พ้นจากความทุกข์จนกว่าจะเกิดพระพุทธศาสนาที่สอนให้รู้จักตัด อุปาทานว่าตัวกูเมื่อไม่มีธรรมยตาจะตัดตัวกูมันก็ไปหลงยึดอัตตาหลงยึดมหัตตามหาอัตตาบรมอัตตาเป็นนิรันดรเป็นถาวรจนกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านสอนให้รู้จักพระพุทธศาสนาจนไม่มีความโง่ความหลงเป็นอัตตาอีกต่อไปนี่เห็นได้ว่าธรรมยตาตัดรากง่าวของความเห็นแก่ตัวทำโลกนี้ให้สะอาดหมดจดโดยประการทั้งปวงขอให้สนใจว่าธรรมยตาเป็นไปเพื่อความไม่เห็นแก่ตัวจงรู้จักความไม่เห็นแก่ตัวถึงที่สุดก็จะรู้จักธรรมยตาถึงที่สุดการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาขอยุติโดยความหวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายจะรู้จักอธรรมยตาหรือจะรู้จักความไม่เห็นแก่ตัวก็ได้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปประสบความสุขสวัสดีโดยความรู้ข้อนี้อยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ